อันที่สองที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ขออนุญาตเรียนนะนี่ก็ถามทีมงานเหมือนกันลืมแอบถามท่านกรอบศักดิ์ตอนยกร่างกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจสังคมกรรมการชาติมีในฐานะกรตเพื่อประสงค์อะไรนะฮะดิฉันก็เชื่อว่าคงจะมาให้ดูเรื่องนี้ละค่ะการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพราะวันนี้กรตถือว่าเป็นฝ่ายเลิกนะฉันอยู่กรตมาตั้ง2500ตอนนี้ก็10ต้านแล้วนะ2520อะไรคะเนี่ยก่อนนะคะ3035เริ่มต้นกรตใช้เข้ามาเป็นกลุ่มแรกๆนะฮะก็สมัยนั้นอ่ะอดีตหัวหน้าผู้เข้ามาชาญันคือพี่ชลีนะที่คนรู้ชาเนี่ยเราพูดถึงกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดดิฉันก็เชื่อเหมือนกันนะคะว่าที่ทำไมกรตมีที่ยืนในคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องการให้มาดูเรื่องส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่วิสาหกิจเพื่อสังคมต้องตอบโจทย์เรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยนะคะซึ่งคณะกรรมการชาติที่วันจันทร์นะคะก็ดูว่าเหมือนกันแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตอ่ะตามหลักตำราของกรตเนี่ยไปให้เขาได้พิจารณาในส่วนของการใช้ wording ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเกิดในห้องนี่เป็นผู้ที่อยู่ใน103คนแล้วก็อีก130กว่าก็ได้เข้าใจอันที่2ถัดมานะคะก็มีถัดมาคือการรายงานนะคะแน่นอนนะคะที่ต้องมีการทำรายงานสาธารณะให้สปสชได้มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ขอสไลด์กลับไปได้ไหมคะนะคะสไลด์กลับไปได้ไหมคะเขาว่าสไลด์กลับไปได้ไหมคะเขามี8หลักของ CD นะคะแต่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมต้องทำตามที่หมดนะคะขอเป็นหลักสำคัญสำคัญเรื่องของการที่ต้องดูแลไม่ให้เกิดคอนฟ lict ไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะดูแลเรื่องไฟเบอร์เชอรี่ของกรรมการหรือนะคะวิสาหกิจสังคมเนี่ยก็ต้องมีคณะผู้บริหารกรรมการนะคะก็ต้องดูเรื่องของการที่กรรมการเองต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในเรื่องของการมีความดูแลระมัดระวังศึกษาสุจริตในส่วนนี้นะคะต้องขออีกอันนึงคือเรื่องการตรวจสอบหรือควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือการเปิดเผยข้อมูลนะคะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพราะงั้นผู้ลงทุนก็จะไม่ทราบนะคะว่าวิสาหกิจสังคมเนี่ยนะคะดำเนินไปทำอะไรอย่าลืมนะคะว่าวิสาหกิจสังคมเนี่ยถ้าอยู่ในฟอร์มของนิติบุคคลต้องมีการเสียภาษีเป็นต้องเก็บที่ไม่ค่าในส่วนที่ว่าต้องทำงบการเงินดีนะคะเพราะงั้นในส่วนนี้ต้องมีคนมาตรวจสอบด้วยไม่ใช่ว่าระดมเงินไปแล้วก็พุ่งทำกันไปเองแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าทำแล้วไม่ใช่นะคะส่วนนี้ต้องเข้าใจนะคะว่ากฎหมายนี่ออกมานะคะเพื่อมีเกณฑ์กติกาที่ฉะนั้นในส่วนนี้คือเป็นไปตามมาตรา5เลยนะคะเพราะงั้นหัวใจของทางกรตที่จะดูเนี่ยหนึ่งท่านได้ขึ้นทะเบียนนะคะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสวส.แล้วจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะคะวันนี้ถือว่ากรต.แล้วก็คณะกรรมการกรต.คณะกรรมการตลาดทุนเตรียมคำพร้อมก่อนยังไม่ได้เริ่มนับในส่วนนี้เพราะเงื่อนไขคือนะคะจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมก่อนกับสำนักงานสวส.นี้นะคะตามกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลใช้ในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีผลอย่างที่ท่านพระภาพูดมาสักครู่ทุกคนเนี่ยที่เป็นอยู่แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนหรือคนใหม่ขึ้นทะเบียนในวันที่ภายในวันที่18พฤศจิกายน62นะคะวันนี้ถือว่ายังไม่ได้มีใครไปขึ้นทะเบียนเพราะว่าวันนี้ทางสำนักงานสวส.ก็ต้องออกกฎหมายลูกด้วยความส่วนซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่กรต.เนี่ยเราทำงานเชิงรุกนะคะในการที่ขอท่านกรรมการกรต.ในเรื่องของการให้เป็นการอนุญาตเป็นการทั่วไปในลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทประชารัฐในส่วนนี้นะคะโดยเรามีเงื่อนไขที่สำคัญสำคัญอยู่3เรื่อง1ต้องเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดที่ขึ้นทะเบียนกับสวส.เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม2562 2ต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะซึ่งตรงนี้เองคือหัวใจอันนึงในมาตรา5ของพรบวิสาหกิจเพื่อสังคมกำหนดไว้นะคะและ3ต้องมีการรายงานข้อมูลต่างๆไปยังสวส.เท่านั้นแหละค่ะเขาก็สามารถระดมทุนในการหุ้นได้เลยในส่วนนี้นะคะแต่หัวใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยวันนี้เนี่ยร่างกฎหมายรูปของสวส.ก็เขียนเกณฑ์ไม่เรียบร้อยแล้วก็อิงนะคะอิงหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของนักจดทะเบียนไว้บ้างเป็นหัวใจคือเรื่องของการบทบาทของกรรมการที่ต้องมีความรับผิดชอบมีความระมัดระวังมีความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักไฟดูเชอรี่นั้น
สองมีเรื่องของการที่เรียกว่าไม่มีเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามมีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะซึ่งต้องถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของบัญชีก็ต้องมีมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้องด้วยแล้วก็สี่นะคะเป็นเรื่องของการที่ต้องมีเรื่องหลักของการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักอย่างนี้นะคะหลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้ที่เรียนบนดับเวทีแบบเรารอสว.2เนี่ยขึ้นทะเบียนนะฮะของวิสาหกิจเพื่อสังคมและหวังว่าวิสาหกิจสังคมเนี่ยจะเห็นตลาดทุนเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชิญชวนผู้ที่ประสงค์อยากจะทำประโยชน์ให้กับประเทศกับชุมชนกับสังคมกับในส่วนของคนเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ที่ลงทุนในการที่จะกระจายในเรื่องของการหุ้นขณะเดียวกันเรื่องของหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้เพื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราออกเกณฑ์มาแล้วนะคะเป็นกรีนบอนด์นะคะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บอนด์นะคะซึ่งเกณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบนะคะซึ่งมีผลใช้ในส่วนของเดือนจำได้ว่าประมาณช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็ถึงพฤษภาหน้าเป็น1ปีนะคะในส่วนนี้เป็นการหุ้นกู้นะคะเรื่องของคนไปลงทุนในนี้ก็เป็นเจ้าหนี้เมื่อกี้เรื่องหุ้นทุนเนี่ยต้องเป็นเจ้าของนะคะเพราะงั้นในส่วนนี้เองถือว่าเราเป็นการทำงานนะคะเพียงคู่ไปกับสำนักงานสวส.เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยนะคะในส่วนนี้นะคะค่ะแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยเราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะต้นปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวกรต.จะร่วมกับทางสวส.แล้วก็สมาคม SE เนี่ยจัดเวทีเสวนาระหว่างประเทศเดี๋ยวจะไปเชิญนะคะต่างประเทศที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านหุ้นประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านหุ้นกู้เพื่อมาใช้ในส่วนของวิสาหกิจเพื่อสังคมมาเล่าให้กับวิสาหกิจสังคมของประเทศไทยได้ฟังด้วยและเชื่อว่าในวันนั้นน่ะซึ่งเมื่อกี้คาดว่าจะเป็นไตรมาสแรกของปีปฏิทินหน้านะประเทศไทยก็น่าจะมีกรณีวิสาหกิจสังคมที่ดีๆประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันด้วยนะคะเรื่องนี้ก็สุดท้ายของเรื่องคือนำไปสู่ของความยั่งยืนของชุมชนสังคมและประเทศนะคะกรต.พร้อมที่จะเป็นในส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในส่วนนี้นะคะที่เรียนเนี่ยเราทำงานเชิงรุกนะคะเราไม่ได้รอบอกว่าให้ขึ้นทะเบียนก่อนแล้วมาว่าเกณฑ์กันทีหลังเอาเกณฑ์เสนอไปเลยนะคะสิ่งที่กรต.ท่านถามอย่างเดียวมากว่ารู้อย่างไรว่าเขาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะตัวพี่เองก็เรียนแบบว่าไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะเขามีกฎหมายเขามีสำนักงานสวส.เป็นคนที่จะคอยมาดูกำกับดูแลคล้ายๆเป็นเหมือนเรกูเลเตอร์ด้วยนะของเขาในสังกัดสวส.แล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ด้วยก็ถ้าเขาประทับตาอะไรมาไม่คิดถึงแอบคุยขำๆไงตายี่ห้อใหญ่ๆหน่อยนะเดี๋ยวมองไม่เห็นชัดแล้วก็มีเรื่องกับกิจการที่ดีและพี่เชื่อนะคะว่างานอย่างเนี้ยจะมีคนคอยติดตามในส่วนนี้นะคะในส่วนของหลักเกณฑ์นี้ก็จะอิงไปกับทางสวส.ใช่ไหมหลักเกณฑ์ของการระดมทุนผ่านหุ้นทุนไม่มีอะไรเลยเป็นการอนุญาตเป็นการทั่วไปเพราะยังเดียวคุณต้องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคมก่อนแล้วก็มีการกำกับกิจการค่ะได้เลยแต่ขอไปขึ้นตรงนั้นก่อนสเต็ปแรกคือต้องเป็นขึ้นทะเบียนกับสวส.ก่อนแล้วมีกลไกตามมาตรา5ที่เขากำหนดไว้ก็เสนอขายเป็นการทั่วไปได้เลยเหมือนบริษัทประชารัฐเป็นขายตรงเลยใช่แต่ขออย่างเดียวว่าเขาต้องเป็นคนที่เป็นตามกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อเท่านั้นนะคะในส่วนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะติดตามดูก็พี่ก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปรอมาสุดท้ายมั้งแต่ว่าสำคัญสุดวันนี้อาทิตย์หน้าท่านเดชาบอกแล้วกฎหมายลูกของเขาจะออกให้เสร็จหมดบังเอิญเลขากรต.ไปนั่งอยู่เป็นกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยได้ไปดูร่างและพี่ท่านรองนายกท่านจุรินทร์เป็นประธานเมื่อที่แล้วนะคะก็ที่พี่พูดในเวทีสงสัยที่ท่านกอบศักดิ์ดึงเลขากรต.ไปก็อยู่จุดที่ว่าไปให้ความเห็นเขาเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปช่วยเขาให้วิสาหกิจสังคมเนี่ยสามารถมาเจอตลาดทุนได้นั่นแหละค่ะใจประสงค์นั้นนะคะและคุณเป็นผู้ของวิสาหกิจที่ไม่มีเลยค่ะไม่มีวงเงินไม่ได้กำหนดวงเงินด้วยเขาจะออกเป็นแบบกี่หน่วยเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่เขาเลยเขายังเดียวเงื่อนไขคือต้องเป็นวิสาหกิจที่สังคมแล้วพอระดมแล้วเนี่ยเกณฑ์จติกาในการที่จะแบ่งปันกำไรก็ไปตามกฎหมายนั้นไม่ใช่กฎหมายของเรานะคะเดี๋ยวเขาจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่บอกเมื่อกี้เป็นการทำบัญชีด้วย
นี่เป็นตลาดรองได้ไหมไม่ใช่แล้วค่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหนาไม่ได้นะคะก็เป็นในส่วนของตลาดแรกในส่วนนี้นะคะเพราะว่าตลาดรองยังไม่ได้เห็นมีเกณฑ์อะไรเลยไม่มีนะคะขอเป็นว่าในขั้นตอนแรกนี่ก่อนในส่วนนี้นะคะค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งมีหลายคนที่อยากจะร่วมนะคะบางคนเขาก็รอซึ่งกันและกันวันนี้เราพร้อมกันส่วนนี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะนอกเรื่องได้ไหมนอกเรื่องเหรอเดี๋ยวน้องหนูแดงคะแต่ไงหนูของหนูอยู่ส่วนไหนหนูยืนเลยคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็กำลังจะทำเพื่อการลงทะเบียนตอบว่าโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นต้องตามยังไงหรือเปล่าต้องอ่านตามนั้นแบบก็ตามเวลาเกณฑ์มันมาที่ข้อร้องเรียนของกรต.อีกก็มีกลไกในการดูแลในส่วนนั้นนะคะเราจะเงียบแล้วหรือมาตรการอะไรออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวเจ้าของเรื่องเขาดูแลก่อนก็คงเงียบไปแล้วนี่นะนะช่วงนั้นบ่ายนั้นอยู่เชียงใหม่พอดีเมื่อหลายวันศุกร์อ่ะก็อ่านแล้วเห็นเขาบอกว่าพอดีพี่เขาส่งว่าจะติดตามด้วยเขาบอกไม่เป็นไรครับมีหนังสือร้องเรียนมาแล้วตามนั้นก็เดี๋ยวข้อร้องเรียนตั้งกลไกของกรต.ก็ว่าตามกรณีส่วนนี้ก็ดูข้อเท็จจริงว่าที่มาจากไหนอะไรยังไงนะคะตรงนี้มันไม่กี่วันเองไปทำงานก่อนนะคะให้สายงานเขาทำก่อนนะจ้าคุณข้าวที่นั่นนะ